ในการแถลงของคุณชูวิทย์เนี่ยเมื่อสักครู่เราก็ขึ้นภาพให้ดูด้วยนะครับมันมีการเปิดภาพถ่ายที่มีภาพหมู่มีคุณทักษิณมีคุณพายัพชินวัตรนะมีคุณประพัฒน์โพธสุธนในเสื้อสีชมพูทีนี้คุณประพัฒน์โพธสุธนเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนามีรูปที่ถ่ายหมู่อันนั้นแล้วมันมีอีกรูปหนึ่งเนี่ยรูปที่ถ่ายหมู่อันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคุณประพัฒน์ยืนข้างๆคุณพายัพนะใส่เสื้อสีชมพูใส่เสื้อสีชมพูแล้วมันมีอีกรูปหนึ่งด้วยนะเป็นคุณพายเป็นคุณประพัฒน์คนเดียวเต็มๆเลยกับคุณทักษิณ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ชัดเจนเห็นไหมฮะทีนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ได้พูดชื่อหรอกนะแต่ว่าหน้าเปิดออกมาทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นใครวันนี้นักข่าวไปเจอหัวหน้าพรรคก็คือคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็เลยถามเรื่องนี้ว่าคือส่งเลขาไปดีลหรือนะคุณวราวุฒิบอกว่าไม่ใช่คือคุณประพัฒน์กับคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยคุณบรรหารยังมีชีวิตอยู่เลยเพราะฉะนั้นการที่เพื่อนจะไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและยืนยันว่าไม่ใช่การไปคุยการเมืองในนามของพรรคแต่อย่างใดครับวันนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับตอบคำถามนักข่าวบอกว่าคุณประพัฒน์กับคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมานานกว่า30ปีตั้งแต่สมัยคุณพ่อบรรหารยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรเลยที่เพื่อนจะไปอวยพรวันเกิดเพื่อนแต่ที่ยืนยันได้ก็คือไม่ใช่เป็นการไปคุยเรื่องการเมืองหรือว่าดีลจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนส่วนเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ประธานรัฐสภานัด4สิงหาคมนี้ศุกร์หน้าเนี่ยนะครับทางชาติไทยพัฒนาเนี่ยขอดูก่อนว่าจะมีการเสนอชื่อใครเป็นนายกแต่หลักๆเนี่ยก็ยังย้ำจุดยืนเดิมที่เคยแถลงไว้ก็คือว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคที่มีทัศนคติและนโยบายเป็นในทิศทางเดียวกันเท่านั้นครับเรียกว่า30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีความสนิทชิดเชื้อกันมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าการที่ไปอวยพรวันเกิดหรือว่าไปพบกันนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรขึ้นมานั้นเนี่ยผมเองนะครับคงต้องเป็นคนพิจารณาก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าคงไปเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะเลขาธิการพรรคหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็บ้างหรือยังคะได้สอบถามคุณประพัฒน์บ้างหรือยังคะก็ถามเพียงแค่ว่าได้ลาราชการไปถูกต้องหรือไม่ก็ยืนยันว่าได้มีการลาราชการไปอย่างถูกต้องนะครับทีนี้ดีลที่คุณชูวิทย์เปิดเนี่ยนะคุณผู้ชมบอกว่าไม่ได้มีแต่คนในภาพที่ไปนะคนที่ไปแล้วไม่อยู่ในภาพแล้วไปก่อนเพื่อนเลยคือทหารแล้วยังบอกด้วยว่าเขาแบ่งเค้กกันเรียบร้อยแล้วตามสูตรการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพลังประชารัฐจะได้กระทรวงมหาดไทยโดยพลเอกประวิตรจะไม่นั่งเองแต่ว่าจะให้น้องชายนั่งอันนี้คุณชูวิทย์พูดนะในการแถลงเมื่อวานวันนี้นักข่าวก็เลยถามหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะปรากฏว่าท่านปฏิเสธที่จะตอบคำถามทั้งเรื่องดีลลับจัดตั้งรัฐบาลว่ามีการส่งตัวแทนไปคุยกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงไหมรวมถึงไม่ตอบท่าทีของพรรคในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปและไม่ตอบเรื่องการจะร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับนักข่าวไม่ได้คำตอบก็ไปถามอีกคนนึงอ่ะเพราะว่าในดีลของคุณชูวิทย์ก็มีการบอกว่าเพื่อไทยเขาจะยืมมือพรรคอันดับ3ก็คือภูมิใจไทยนี่แหละเป็นคนแยกข้าวต้มมัดให้เรื่องนี้ก็ต้องไปถามคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่หัวหน้าเนี่ยปฏิเสธไม่พูดถึงเรื่องซุปเปอร์ดีลอะไรต่างๆนี้เลยแล้วนักข่าวเนี่ยไปดูบรรยากาศคือที่ไปเจอเนี่ยคืองานทำบุญตักบาตรเมื่อเช้านะท่าทีของบรรดารัฐมนตรีนี่ๆๆๆคุณผู้ชมดูหลายพรรคเลยฮะหลายพรรคเลยนะ แล้วเขาประสานมือกันเห็นมั้ยประสานมือกันแบบว่าทับๆกันเหมือนเวลาจะรวมพลังกันทำอะไรสักอย่างแล้วก็บูมอ่ะจะมือทับๆกันแล้วก็บูมเฮ้ขึ้นมาเนี่ยนะดูสิคุณผู้ชมว่ามีใครบ้างมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะกับคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์เห็นไหมทางขวามือคุณมนัญญานะสองคนนี้อยู่ภูมิใจไทยใช่ไหมแล้วก็คนตรงกลางใส่แว่นนี่หมอตีคุณสันติปิตุเตชะประชาธิปัตย์คุณสันติพร้อมพาร์ทที่หันหลังให้คุณผู้ชมอยู่นะนี่แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยภาพตอนแรกเนี่ยมีคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแล้วคนเดี๋ยวแล้วคนที่มาจอยท้ายสุดก็คือคุณอนุทินจะเห็นว่าหัวเราะกันอย่างอารมณ์ดีแล้วก็มีภาพจังหวะที่ประสานมือบูมเหมือนรวมพลังทำกิจกรรมอะไรด้วยนะนักข่าวก็เลยจับตามองนี่แหละครับ